วัสดีครับพบกับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทราเวลนะครับก็ตอนนี้นี่อยู่ตรงท่าเรือสะพานตากสินเพชรเกษมครับตรง BDS วังว่านะครับเดินมาจาก BDS วังว่านี่ประมาณ200เมตรครับก็จะพบกับท่าเรือที่นี่นะครับนี่ด้านหน้าผมเขาเป็นคลองภาษีเจริญนะครับซึ่งก็จะเป็นจุดเดินเรือโดยสารนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด15สถานีครับเนี่ยตั้งแต่ท่าเรือประตูน้ำภาษีเจริญนะครับมาเรื่อยๆจนไปถึงท่าเรือสิ้นสุดที่ท่าเรือเพชรเกษม69นะครับวันนี้นี่เป็นวันเสาร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรือเขาจะออกประมาณทุกๆตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาถึง19 นาฬิกานะครับนี่ครับเริ่มจากท่าเพชรเกษม69มาถึงท่าประตูน้ำภาษีเจริญนะครับหรือว่าท่าประตูน้ำภาษีเจริญไปท่าเพชรเกษม69นะครับก็จะผ่านสถานที่สำคัญๆนะครับตรงนี้เขาก็จะมีบอกครับเป็นป้ายบอกนะครับแล้วก็จะมีกำหนดครับมีชูชีพให้นะครับมีเจ้าหน้าที่ครับมีกำหนดผู้โดยสารครับสูงสุดที่นั่งครับในเรือลำนี้นะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณที่จุดรอเรือโดยสารนะครับผมจะไปเดินสำรวจบริเวณเรียบคลองภาษีเจริญนะครับนี่ครับความก็จะเป็นท่าเรือครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดขึ้นลงเรือนะครับตรงนี้เป็นทางเข้านะด้านบนนี่ก็เป็นสะพานนะที่เชื่อมต่อไปยังสถานีรถไฟฟ้าบางว่านะครับก็เดินไปติด200เมตรครับจากนี้ครับนี้ก็จะเป็นบันไดทางขึ้นนะเชื่อมไปได้นะตรงนี้ก็จะเป็นสะพานนะครับเดินไปสามารถชมบรรยากาศนะครับของคลองภาษีเจริญได้นะครับนะครับก็ตอนนี้ก็เรือโดยสารยังไม่มานะครับผมก็มาที่นี่ครั้งแรกนะครับลองมาจะมานั่งเรือดูนะครับเห็นเขาบอกกันว่าประมาณ15บาทนะครับแล้วเนี่ยครับบรรยากาศโดยรอบๆของสถานีแห่งนี้นะครับวันนี้นี่วันเสาร์แล้วก็ค่อนข้างเงียบเหงานะครับด้านนี้ก็จะเป็นจุดนั่งรอนะครับแล้วก็จะมีจุดจอดรถตู้ด้วยครับที่เป็นเก้าอี้เล็กๆข้างฝั่งข้างหน้านะครับเนี่ยก็จะเป็นจุดจอดคนมารอรถตู้นะครับไปต่างจังหวัดนะครับก็สำหรับคลิปนี้นี่ก็เป็นการรีวิวสั้นๆนะครับของที่ท่าเรือสะพานตากสินเพชรเกษมนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามครับกด Subscribe ดังช่องมาร์คเมทันฟุตบอลทราเวลนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ